ือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะคะก็มีผู้บริหารเนี่ยส่งเสริมในเรื่องการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างมากแต่เดิมเนี่ยเราใช้แค่เบาะที่เป็นกระดานธรรมดานะคะครูก็เป็นผู้สอนอย่างเดียวสำหรับ interactive board เนี่ยนะคะหรือ interactive projector เนี่ยครูว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจอันหนึ่งสำหรับในปัจจุบันสำหรับ interactive projector เนี่ยนะคะครูว่ามันก็เป็นนวัตกรรมใหม่เด็กๆชอบมากเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าเด็กๆก็จะสนุกสนานเพราะเขาได้แสดงออกยิ่งบอกว่าให้ออกมาเขียนหน้ากระดานเนี้ยเขาจะแข่งกันออกมาเขียนเลยชอบเขียนปากกาที่สามารถเปลี่ยนสีได้เนี่ยทำให้เราสามารถเน้นข้อความสามารถบอกตรงไหนสำคัญตรงไหนไม่สำคัญอย่างนี้เราสามารถที่จะเน้นออกมาได้ดึงออกมาได้เลยทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้นผมได้ออกไปทำโจทย์เลขนะครับเกี่ยวกับเลขาคณิตครับการเกี่ยวกับการสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานครับพอได้ใช้โปรแกรมนี้นะครับก็รู้สึกว่าสะดวกสบายมากกว่าใช้ปากกาธรรมดาครับสามารถสร้างรูปได้หลายรูปมากกว่าก็มันตื่นเต้นนะครับตอนออกไปเขียนตรงนี้มันใช้มือเปล่าได้มันไม่ต้องใช้อะไรเลยครับสามารถทำให้การเรียนสนุกขึ้นได้ครับโดยที่แข่งกันหลายๆคนนะครับแล้วก็สามารถทำให้วาดรูปได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติใช้นิ้วไปเขียนได้ตามใจชอบเหมือนกับกระดานจริงครับทำให้นักเรียนได้เห็นชัดขึ้นเนื่องจากเป็นโปรเจคเตอร์ที่สามารถฉายได้ภาพขนาดใหญ่แล้วก็ทำให้การเรียนการสอนนั้นสนุกขึ้นกว่าเมื่อก่อนครับประเทศไทยเราจะเข้าสู่นะคะ AAC เนี่ยการที่นำเอา Interactive Projector เข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นวิธีทางหนึ่งที่เราสามารถที่จะไปแข่งขันกับเขาได้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมนักเรียนของเราไว้ก่อนเนี่ยเราก็น่าจะได้เปรียบคือในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะ Interactive Projector เนี่ยก็มีส่วนช่วยในการสร้างกิจกรรมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการมีส่วนร่วมเพราะนักเรียนเนี่ยได้แสดงออกเด็กและครูก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ในเรื่องของบทบาทความเป็นผู้นำคือเขาสามารถออกมานำเสนอเรื่องราวต่างๆก็ทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจขึ้นอาจจะไม่น่าเบื่อเหมือนก่อนนะคะ